สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงนะครับประกันภัยนะครับประเภท1นะครับหรือประกันชั้น1นั่นเองนะครับประกันชั้น1ครับมีความคุ้มครองรับผิดต่อบุคคลภายนอกบาดเจ็บเสียชีวิตและทรัพย์สินนะครับคุ้มครองความเสียหายนะครับสูญหายไฟไหม้ต่อตัวรถที่เอาประกันภัยนะครับคุ้มครองบุคคลในรถคันที่เอาประกันนะครับจะมีตามเอกสารแนบท้ายของประกันชั้น1นะครับประกันชั้น1เคลมอะไรได้บ้างและกรณีไหนไม่คุ้มครองนะครับเนื่องจากความคุ้มครองที่ครอบคลุมทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นชีวิตทรัพย์สินผู้โดยสารทั้งฝ่ายเราและฝ่ายคู่กรณีส่งผลให้ประกันรถยนต์ชั้น1เป็นอีก1ประกันที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับมือใหม่หัดขับและรถออกใหม่ป้ายแดงจุดเด่นของประกันรถชั้น1ประกันชั้น1เป็นแผนการประกันที่ครอบคลุมความคุ้มครองสูงสุดส่งผลให้เมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดผู้เอาประกันภัยจะไร้ความกังวลในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆอีกทั้งยังสามารถเคลมประกันภัยได้ไม่จำกัดครั้งประกันชั้น1เคลมอะไรได้บ้าง1นะครับความเสียหายรถยนต์ทั้งตัวคุณและคู่กรณีนอกจากคุ้มครองความเสียหายรถทั้ง2ฝ่ายแล้วหากไม่มีคู่กรณียกเว้นตัวอย่างเช่นชนข้างทางชนเสาไฟฟ้าถูกโจรกรรมถูกไฟไหม้ถูกน้ำท่วมก็สามารถเคลมได้ทั้งสิ้น 2. คุ้มครองความเสียหายทรัพย์สินคู่กรณีหากมีคู่กรณีจะได้รับความคุ้มครองทั้งในเรื่องการบาดเจ็บทางร่างกายบาดเจ็บถึงชีวิตและความเสียหายต่อทรัพย์สินต่างๆโดยจะได้รับเป็นสินใหม่ทดแทน 3. คุ้มครองการบาดเจ็บของผู้ขับขี่ผู้โดยสารและบุคคลภายนอกความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ขับขี่ผู้โดยสารบุคคลภายนอกจะได้รับความคุ้มครองภายใต้ประกันรถยนต์ชั้น1ทั้งสิ้นโดยจะดำเนินการชำระค่าเสียหายที่เกินจากส่วนความคุ้มครองจากพ.ร.บ. 4. คุ้มครองค่าประกันตัวเมื่อเกิดคดีความไม่ว่าใครที่อยู่ในรถและมีส่วนเกี่ยวข้องจะได้รับความคุ้มครองไม่ว่าจะเป็นอาการบาดเจ็บเล็กน้อยสูญเสียอวัยวะหรือถึงแก่ชีวิตนอกจากนั้นการประกันรถยนต์ชั้น1ยังคุ้มครองครอบคลุมไปถึงเมื่อถึงความเกิดคดีความคดีอาญาประกันยังรับผิดชอบในส่วนต่างประกันตัวให้อีกกรณีใดบ้างที่รถยนต์ชั้น1ไม่คุ้มครองนะครับ1นะครับกรณีที่ใช้รถในทางที่ผิดกฎหมายการนำรถไปใช้โดยผิดกฎหมายไม่ว่าทางใดทางหนึ่งจะเกิดอุบัติเหตุจะไม่ได้รับความคุ้มครองและการเคลมในทุกกรณี2ผู้ขับขี่เมาแล้วขับถือเป็น1ข้อในการทำผิดกฎหมายหากผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจและพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดมากกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถือว่าเข้าข่ายเมาแล้วขับจะไม่ได้รับการคุ้มครองและการเคลมใดๆใช้รถยนต์ผิดประเภทการที่นำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้งานในเชิงพาณิชย์ถือว่าไม่ทำตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ส่งผลให้ไม่ได้รับการชดเชยใดๆจากความเสียหายที่เกิดขึ้น 4. นำรถไปใช้แข่งขันความเร็วการนำรถไปแข่งขันบนสาธารณะจะถือว่ามีเจตนาทำให้เกิดอุบัติเหตุเพื่อหวังผลให้การเคลมประกันชั้น1จะไม่ให้ความคุ้มครองในกรณีนี้ 5. ดัดแปลงตัวรถโดยไม่แจ้งบริษัทประกันภัยหลังจากทำประกันรถแล้วหากมีการดัดแปลงใดๆที่เกี่ยวกับรถจำเป็นต้องแจ้งทางบริษัทประกันภัยให้ทราบเพราะเมื่อเกิดเหตุและถูกตรวจสอบว่ามีการดัดแปลงที่ผิดข้อกฎหมายอาจส่งผลให้ไม่ได้รับความคุ้มครองจากทางประกันหากสนใจทำประกันสามารถติดต่อผมโค้ชติเล็กได้เลยนะครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับครั้งหน้าจะมาพูดเกี่ยวกับอะไรฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ